อีกหนึ่งสาวสวยค่ะยาย่าเขาบอกหวานแรงบอกรักณเดชน์จนชินนะแซ่บจริงๆอะคู่นี้ก็มีคำถามนึงก็ไปโทรศัพท์บอกกันได้ไหมหรือไลน์บอกกันได้ไหมคือบางทีโทรศัพท์บอกกันบางทีมันไม่ได้เป็นการแสดงความรักให้คนอื่นได้เห็นว่าเรารักเขาจริงๆนะบางครั้งการแอบบอกหรือการแอบพูดเงี้ยอาจจะรู้แค่สองคนแต่การที่บอกใครต่อใครอ่ะเข้าใจไหมไม่ใช่เออก็ถ่ายรูปนิ้วบ้างล่ะขนมเค้กมันไม่ได้มันก็ต้องมีการบอกรักกันผ่านจอผ่านสื่อคนโสดอิจฉาเลยนะครับล่าสุดณเดชน์ยิ้มหมุนหวานเราออกกำลังใจใส่กุหลาบขาวช่อโตไปให้ย่าในคอนเสิร์ตแฟนคลับ NY เนี่ยฟินกันทั้งประเทศคือยาย่าเขาก็ยิ้มแก้มปรีเลยนะครับใช่สิพี่เขาว่างพอดีค่ะเสียงยาย่าสิพี่เขาว่างพอดีค่ะพี่เขาว่างพอดีค่ะพี่เขาว่างพอดีอะค่ะไม่เหมือนเนาะพี่เขาว่างนิดนึงขอพี่เขาว่างพอดีค่ะอ่าใกล้แล้วแต่ไอ้ขะเนี่ยหนูเอาไอ้ซิลิโคนออกจากจมูกหน่อยไม่ได้จมูกถ้าเอาซิลิโคนออกจากจมูกก็คือไม่มีดังก็คือลูกตาไหลรวมแล้วทำแบบน้องยาย่าไม่ได้ไม่ได้รับน้องยาย่าพอดีพี่เขาว่างพอดีเขาก็เลยมาดูคอนเสิร์ตจนจบเขาบอกว่าโชว์ดีพี่เขารู้ว่าครั้งนี้เราตื่นเต้นเลยมาให้กำลังใจจ้านะคะนอกจากนี้นุ้งยาย่าเนี่ยนะคะก็ยังบอกอีกว่าก็ให้กำลังใจกันอยู่ทุกวันแล้วล่ะค่ะแล้วก็บอกรักกันเรื่อยๆสู้ๆนะที่รักรักนะจุ๊บๆอะไรแบบเนี้ยนะคะรวมทั้งตั้งแต่พี่เขาเนี่ยมี IG เนี่ยก็บ่นคิดถึงตลอดละค่ะซึ่งแน่นอนไม่ใช่มีแต่ความหวานอย่างเดียวนะแต่ก็ยิ่งมีดราม่านะคะคุณผู้ชมหลังจากสาวยาย่าถูกขุดคลิปที่เคยให้สัมภาษณ์ในรายการนึงที่พูดนะคะถึงปฏิกิริยาและคำพูดโซอาร์กลีนะคะเมื่อได้เห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาจีบพี่สาวแท้ๆของเธอจนโดนวิจารณ์หนักว่าตัดสินคนจากภาพภายนอกหรือเปล่าหนูยาย่ายอมรับผิดค่ะและบอกว่าจะกลับไปแก้ไขอะไรก็คงไม่ได้และอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญนั่นเองนะคะน่ารักเนาะเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องก่อนแก้ไขไม่แถ่เลยน่ารักมากไปฟังเสียงน้องกันก่อนเชิญค่ะมันนานมากแล้วค่ะประมาณน่าจะแบบ8ปีค่ะแล้วเหมือนคำถามเขาคือถามว่าหนูอยากให้พี่สาวมีแฟนหรือเปล่าคือไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจใช่ค่ะใช่ค่ะก็ดูไว้แล้วศึกษาไว้ค่ะเป็นบทเรียนเนาะค่ะคือตอนนั้นภาษาไทยยังไม่ได้แข็งแรงมากมันคำถามอะค่ะคำถามมันไม่ได้ใช่มันก็ตอนนั้นห่วงพี่สาวพี่เขาว่างพอดีค่ะแล้วก็ถ้ามามือเปล่าก็จะรู้สึกเศร้าทุกครั้งที่มีอะไรที่แบบนอกเหนือจากสิ่งที่เราทำเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่เขารู้ว่าหนูตื่นเต้นค่ะจริงๆในทุกๆวันเหรอคะไปถ่ายละครหนูก็บอกว่าสู้ๆเรียกว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วของเราใช่ค่ะก็สู้นะที่รักอย่างนี้หรือเปล่าเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ always สู้ๆกับบอกรักนี่บอกอันไหนบ่อยกว่ากันคะก็ต้องบอกรักบ่อยกว่าสิเขาเป็นคนใส่ใจค่ะคือจริงๆคอนเสิร์ตไม่ต้องมาก็ได้แต่ว่าเขาก็มาอะไรอย่างเงี้ยความมุ่งมีนี่เสมอต้นเสมอปลายเหมือนกันรู้สึกว่ายิ่งมีอายุเขายิ่งมุ่งมิ้งค่ะทำไมไม่รู้เหมือนกันค่ะมีความสุขมั้งเวลาไปถ่ายละครเนี่ยบอกว่าคือเขาก็บอกให้หนูโซโซ่ค่ะเขาก็ใส่ใจในรายละเอียดค่ะได้ไหมคะไม่หนูเสมหะเยอะเงี้ยฮะเสมหะเยอะมากคือถ้าเกิดพูดอีกนิดนึงลูกกระดูกหนูแตกแล้วนะหนูพูดไม่ได้ค่ะเพราะความน่ารักหนูซูนังยะไม่ได้ค่ะยาย่าทำได้คนเดียวอ่ะจริงจริงแล้วธรรมชาติอ่ะคือเขาเป็นอย่างนี้เห็นไหมในหูเราบอกว่าแหมอิจฉาน้องยาย่าเหลือเกิน